ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนายชยันต์ศิริมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะประธานมอบถุงยางชีพสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพบปะพูดคุยกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณชุมชนเกาะยงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในวันนี้นะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้มอบถุงยังชีพสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสถานที่ที่จัดการมอบถุงยังชีพนะคะ3อำเภอด้วยการประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์ได้แก่ตำบลบ้านมะเกลือ250ชุดตำบลบางม่วง300ชุดตำบลบึงเสนาด600ชุดชุมชนเกาะยม230ชุดชุมชนชอนตะวัน120ชุดรวม 1,500 ชุดนะคะในส่วนของอำเภอชุมแสงค่ะจำนวน 1,500 ชุดแล้วก็อำเภอพยุหคีรี 1,500 ชุดค่ะการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 4,500 ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามถึงการช่วยเหลือและก็เยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับของกองทุนนี้นะคะจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นการนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือเยียวยานะคะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ